สนับสนุนโดยโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากครับขั้นแรกในการทำคาโมล่าซึ่งเราเล่นลูกเล่นสักนิดนึงโดยการใส่เบคอนทอดเนี่ยผมจะเอาตัวเบคอนนะครับผมไปทอดให้กรอบก่อนเพื่อใช้ไว้โรยหน้าจะได้มีเท็กเจอร์นิดนึงกรุบกรุบกรอบหน่อยเราจะใส่น้ำมันลงไปสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเบคอนแต่ว่าไฟเนี่ยอย่าแรงมากเพราะว่าถ้าเกิดไฟแรงมากเนี่ยตัวเบคอนจะได้สีก่อนที่น้ำข้างในเบคอนจะออกไปหมดจะทำให้ตัวเบคอนเนี่ยนิ่มแล้วก็ไม่กรอบนะครับผมน้ำมันก็พอเริ่มร้อนสักพักนึงเราก็ใส่ไปเลยครับเราค่อยๆทอดช้าๆไปเรื่อยๆส่วนในตัวกระทะที่เราจะทำซอสขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยเราไม่ต้องใส่น้ำมันละนะครับผมเราจะได้ตัวน้ำมันจากเบคอนนี้ออกมาเองนะครับส่วนตัวนี้เราทอดไปช้าๆให้ตัวเบคอนเนี่ยเขาคายน้ำมันออกมาก่อนเอาละครับตอนนี้ก็ตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยออกมาแล้วถ้าเราเททิ้งสักนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวพาสต้าเนี่ยจะรสชาติเลี่ยนเกินไปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชิคเก้นซอสครับผมมาเทไว้แล้วก็ให้งวดสักมันครึ่งนึงให้มีรสชาติสักหน่อยนะครับผมแล้วเราจะเติมครีมต่อลงไปแล้วก็ทิ้งให้ตัวซอสไก่เนี่ยงวดสักครึ่งนึงเสร็จแล้วเราจะตามด้วยครีมนะครับผมในการที่เราผมทอดตัวนี้แยกมากับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผมจะเอาไว้ใช้แค่แต่งหน้าเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ความกรอบๆในตัวพาสต้าของเราแต่ตัวนี้ผมต้องการในตัวซอสของเราเนี่ยให้มีรสชาติของเบคอนด้วยผมก็เลยทอดเอาน้ำมันเขาออกไปแล้วมาต้มกับสต๊อกเพื่อดึงรสชาติของตัวเบคอนเนี่ยเข้ามาในซอสของเราทีนี้ผมขอทอดสักพักนึงรอให้ตัวนี้เขาเอาน้ำออกไปให้หมดนะครับผมนี่ผมจะเติมครีมลงไปทิ้งไว้ในนี้เลยครับแล้วก็ทำให้เขางวดอีกสักนิดนึงถ้าตอนนี้ตัวเบคอนเนี่ยผมเริ่มดูว่าตัวน้ำมันเนี่ยฟองเริ่มแตกช้าแสดงว่าน้ำเนี่ยเขาออกไปหมดจากตัวเบคอนแล้วเบคอนต้องกรอบแน่นอนนี้เราก็กรองเขาทิ้งไว้ก่อนน้ำในการต้มเส้นเนี่ยขอให้มีแค่น้ำเดือดปุดๆขึ้นมาสักเป็นจุดๆนี้พอแล้วเราอย่าให้เขาเดือดพล่านมากครับถ้าเดือดมากเนี่ยตัวเส้นข้างนอกเขาจะสุกก่อนที่เส้นข้างในเขาจะสุกจะทำให้เส้นข้างนอกเนี่ยเละนะครับผมปิดฝาหน่อยรอให้น้ำเขาเดือดขึ้นมาปุ๊บเราค่อยเปิดฝาพอเบคอนเริ่มเสด็จน้ำมันเนี่ยเราก็เอามาซับมันไว้ให้น้ำมันเนี่ยออกไปเยอะที่สุดเอาล่ะตัวเบคอนก็จะสีสันเท่ากันสวยงามแล้วก็เราทอดช้าๆค่อยๆแต่ว่าแต่ตอนที่ตัวเบคอนเขาร้อนอยู่เนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปชิมบางทีอาจจะยังนิ่มอยู่รอให้เขาเย็นสักพักนึงเนี่ยแล้วความกรอบเขาจะขึ้นมานะครับผมเพราะของที่เราร้อนเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่รอให้เขาเย็นลงไปสักนิดนึงอุณหภูมิดรอปลงไปหน่อยจะทำให้ความกรอบนี่โชว์เด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับผมในการเช็คเส้นเนี่ยก็ขอให้เส้นตรงกลางเนี่ยเขาเป็นไตขาวๆสักนิดนึงเพื่อเราจะได้มาคลุกต่อกันในซอสตัวซอสเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปในเส้นแล้วก็รสชาติจะได้เข้มข้นขึ้นนะครับผมแล้วก็เส้นเนี่ยมีน้ำจากที่ในการลวกเส้นติดลงมาสักนิดนึงก็ได้นะครับผมจะทำให้ตัวซอสเนี่ยข้นขึ้นเพราะว่าเราจะมีตัวแป้งเนี่ยที่เกาะเส้นอยู่ออกมาในน้ำครับแล้วจับตัวนี้ครับผมมาต้มกับเส้นกับซอสสักประมาณ 2-3 นาทีนะครับผมตอนนี้ผมจะทำการแยกไข่แดงไว้ก่อนนะครับงั้นเราก็จะปิดไฟก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยใส่ไข่ในการใส่ไข่เนี่ยก็ให้คนตัวเส้นพาสต้าไปด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ระวังครับอย่าให้เดือดมากเพราะเดือดเดี๋ยวไข่ที่จะสุกทันทีนะครับผมเอาละครับได้แล้วพอแล้วครับนี่ผมขอลงจานเลยแล้วกันเบคอนทอดของเราเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ในการทานนะครับผมก็ส่วนมากก็อาจจะเสิร์ฟแค่นี้พอแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราเพิ่มความกรอบของตัวเบคอนเข้าไปเนี่ยมันจะน่าทานยิ่งขึ้นแล้วก็ตามด้วยพริกไทยสักนิดนึงแล้วก็ทานด้านนี้ก็คือแปมเปอร์ซานชีสโรยไปหน่อยแล้วเราจะเพิ่มสีสันด้วยตัวช่อพาสลีย์นะครับผมครับนี้จะเป็นพาสต้าคาโมล่าซึ่งเราเล่นลูกเล่นสักนิดนึงโดยการใส่เบคอนทอดเนี่ยไปข้างบนเพิ่มเท็กเจอร์ในการกินนะครับผมลองทำดูได้ครับอ
ดว่าอาหารจานนี้ท่านผู้ชมคงคุ้นเคยกันดีแล้วเรื่องรสชาติแต่ว่าเนี่ยผมอยากจะเสนอคือเราสามารถเพิ่มเท็กเจอร์ความกรอบเนี่ยลงไปในอาหารแล้วมันทำให้เวลาที่เรากินเนี่ยในปากเราจะรู้สึกว่าสนุกยิ่งขึ้นหรือว่ามีหลายเท็กเจอร์ทั้งกรอบทั้งนุ่มผมก็ขอฝากเทคนิคนี้เล็กๆอย่างเงี้ยเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองไปปรับเปลี่ยนอาหารที่ทำทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเราทำไงให้อาหารจานนั้นน่ะมีความอร่อยยิ่งขึ้นหรือว่ามีเท็กเจอร์ในการกินมากยิ่งขึ้นครับผมส่วนช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมออกไปข้างนอกสถานที่เราจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเชฟท่านหนึ่งกันนะครับผมสักครู่เดียว